พี่น้องแกงหน่อไม้กับตำปลาแดกแก้วพี่น้องปลาร้าสับนะจ๊ะอันนี้คือแกงหน่อไม้แกงเปิดหน่อไม้นะคะคุณตายของคุณนวลอยู่อยากนั้นบอจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะมาพอกันอีกแล้วครับเจนนี่โจโจเซมาจากเจียงน้อไม้พี่ให้เบิ้งแล้วหรอวะอันนี้ซีโค้งมันเหลือหอนึงแล้วจะมาทอดมันเหมือนจ้ะปลาสับผักนิดหน่อยตักไส้เหนียวพี่น้องปลาถ่วยไม่ไงมันนั่นโอ้ยขืนน้ำลายน้ำเกลียนน้ำใหม่ตำปลาแดกพี่น้องแกงใส่ผักขาด้วยนะจ๊ะมีผักขาด้วยวันนี้ข้าวเหนียวสุดอุ่นใส่ไมโครเวฟเลยใส่ถุงจ้ะพาคุยไปเด็กพี่น้องแซ่บไปเด็กกันนะยืนบวมนัวเลยแกงน้ำมันขึ้นหอดีแม่เลยแม่ก็ยังพอมาถึงว่าแท้แกงยังมันสวยตำหุ้งแกงยังมันสวยหรือว่าตำปลาแดกเนอะเต็กมันแรกก็ไม่ยอมมาล่างอีเมียอยู่ไปกับอีเมียหาหน่อใหม่ได้ร้ายเลยได้เป็นกระซ่าคุณพี่น้องเลือดต้มเลือดแกงแล้วก็ไม่ใช่น้ำไม่สมเลยอีพอเป็นคนสัตว์เป็นคนย่ำน้ำไม่สมเพราะว่าเราเขาย่ำตอนง่ำเขาเห็นง่ำง่ำ
อุ้ยพ่อพ่อแม่ไปกินเขาในร้านอาหารกัดกับบ่เลี้ยวบ่เลี้ยวมุ่นบ่มุ่นเหมือนนี้พี่น้องจ้า อยากแต่พ่อให้แม่ได้กินเสียบเนาะซ้ำซากเพิ่นหนึ่งนั่นพ่อแม่เจนีมันลำบากมาแต่หน่อยแต่โดนแต่ลูกน้อยๆว่าจะพี่น้องสิว่าแต่เพิ่นเกิดเลยสิว่าได้เพิ่นมาสบายไปสักปีที่เจนีมาเจอพ่อใหญ่3ปีสบายได้3ปี4ปีก็มาเสียพ่อแม่เสียเหมือนเราจ้ะเสียไล่ๆกันทำไมมันมีเงินจินนี่มันอยู่นี่ไม่เห็นงานเนาะเพราะเนี่ยเรายังแข็งแรงอยู่ยังเห็นจินนี่ก็เห็นงานได้สบายสินะส่งเงินให้ทุกเดือนให้อยากกินยังไงกินเด้ออยากได้ยังก็ซื้อเอาโทษกันลูกบ่ได้อยู่น้ำเล่าตอนปีนึงเขาจะได้กลับนี่ตังกันบ้างสมัยก่อนโทรศัพท์เสียเงินนะจ๊ะพี่น้องบ่ได้ว่ามีเฟซบุ๊กว่ามีเห็นสกายสกายอย่างเงี้ยโทรกับเมืองไทยเนี่ยใครแน่แต่ละมือพอเบอร์ถูกไหมมันจะมีเบอร์รหัสถือโทรกลับโทรย้ำต่ำเลยบรรยากาศสักเดือนเล่นกันให้พ่อเมียซื้อกินอ่านหนังสือกินได้ไหมอ่านหนังสือกินได้พออืมโคกลับไปหาเมื่อพี่พลอยเมียรับภาษีอย่างกินโพซื้อเก็บเงินไปให้ร้านยืมไว้ให้ร้านคอร้านหน่อยร้านที่บ้านนั่นละไว้ซื้อของให้ร้านฮักลูกทอบักฮักลูกทอบักตันฮักร้านทอบักพาวเนาะพี่น้องบ้านเดินร้านลูกว่าฮักแล้วมาพอร้านแห้งฮักร้านหลายคนลูกอีกตายง่ายปูยานะพ่อแม่เขาจะตีลูกเขาบ่ได้เล่นแล่นได้ยินเสียงร้านไห้แล่นนั่นก็โดนที่ประตูไม่ตูนเฮาเลยอยากให้เพิ่นสบายเนาะเห็นลำบากมันจนก็บ่เศร้าผู้เฒ่าพี่น้องบ่อยู่บ่เศร้าหาแนวเฮ็ดบ่มีหน้าบ่เคยมีหน้าอยากเรียนหน้าพ่ออยากได้หน้าซื้อให้พ่อเฮ็ดบอกว่าเจ้าจะเฮ็ดเด้อเจ้ากลับไปเบิ่งเอาซื่อๆจ้างคนเฮ็ดก็ได้เฮ็ดที่เก่าพี่น้องเฮาเฮงยานเพิ่นเมื่อยอยากให้พักผ่อนอยากให้เมื่อยเพิ่นอยู่บ่ได้เพิ่นต้องมีแนวเฮ็ดต้องเฮ็ดก็เฮ็ด
มีหน้าแล้วเราอยู่บ้านที่บ้านพี่น้องยามเส้นออกไปหน้าขนาดคำคำขอมาเอาไปมาเที่ยวไปเที่ยวมาไปนอนหน้าเลยบัดนี้มาอยู่แล้วในบ้านผู้จ่าเฮ็ดบ้านให้อยู่ตะกี้บ้านบ่มีอยู่หลังคาหัวยามฝนตกก็ได้ช่วยทางไปร่องเฮ็ดให้ใหม่คือได้พ่อให้เมียเพิ่นก็อยู่ได้แต่เดือนพอเด็ดพอเห็ดบานเสร็จเราซื้อหน้าให้ไปอยู่หน้าสามพี่น้องหันไปอยู่ไปอยู่หน้าเกมนี้ก็ต้องไปจ่อบาดาลในเพื่อนอีกมันมีน้ำใส่บ่อยลำบากเขาอยากอยู่หน้าก็อยู่กับตอบแล้วมีว่ามีบานอยู่เราก็อยากอยู่หน้าเนาะสันพูดเถ้าพากันหัวนะโอ้ยพ่อกับแม่มากันสิ่นเด้อท่านเนี่ยมากันอยู่สั่นผู้เฮาเป็นลูกเห็นเพิ่นลำบากมากเลยพี่น้องเฮาก็อยากเพิ่นสบายเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่สั่นเพิ่นสบายใจเพิ่นนั่งจะเออกับปล่อยเพิ่นไปเฮ็ดอยากเฮ็ดแต่เฮ็ดหน้ากับบ้านกับบ้านไก่กันน้องแจ้งง่ายกว่าก็ฮอดกินหาแล้วที่ปลูกผักหัวเจียงหน้าเลี้ยงไก่สองตายายว่าทั้งเดียวแต่ขอมากินข้าวบ้านแล้วก็ออกไปนอนหน้าทั้งเดียวลูกก็ออกไปกินข้าวหน้านั่มเราก็จะกลับมานอนพักกันเพราะวันบ่ไก่นะพี่น้องหน้าติดข้างใหญ่นั่งข้างหลวงมันได้สะดวกตอนนี้มันเสียงมันแล้วล่ะจ้ะตอบแทนเพื่อนได้สำนักอาจารย์เพื่อนไปก่อนตอบแทนบุญคุณแต่ว่าบวชให้กับบวชแล้วล่ะลูกหกคนผู้ใต้สี่คนหญิงสองคนที่ได้บวชคือลูกกับเธอพี่น้องพี่น้องลูกผู้ใต้บ่ได้บวชจากคนเจ็ดนี้ได้บวชรับไทยศาสตร์กับเจนนี่ได้เป็นทหารบอกอยู่ก่อนผู้ใดสิมาได้ว่าเจนนี่ว่าเกิดอีกระเทยเกิดบ่หมดศาสตร์เทียงนะจ๊ะเกิดหมดศาสตร์นะคะทหารก็ได้รับไทยศาสตร์ก็ได้รับตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ได้ตอบผัวก็ได้น้ําเขาบัดนี้เอ้ยครบศาสตร์บัดนี้แล้วพี่น้องเอ้ยสันดอกว่าบวชต้องพันศาหนึ่งบวชได้3เดือนบวชได้เป็นน้องบ่รู้เนาะเรื่องเก่าเรื่องเก่าบ่เรามันลืมพี่น้องเพราะเราซะเว้าแล้วเอาไปทาจบสักเว้ยกี่นาทีแล้วคุยแก้วมันอ
ไปแล้วเด้อพี่น้องบอกไปแล้วเขาหมดแล้วขออนุญาตแค่จบนะจ้าจะไปล้างป้ากระลูกเนี่ยท่านพี่น้องจะมาตำแขวพวกขาหักสิอุ้ยเด็กๆห้ามลอกเดินแบบนะครับอันตรายขอโทษด้วยพี่น้องคลิปนี้พวกดูโพดขอโทษขอให้ละลายค่ะขอบคุณทุกเมนดูใต้ทุกซับสไครต์นะครับพี่น้องค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าเลิฟยูออลบาย